Bull Sense versus Ballumhouse, my friends. Bull Sense looking to bounce back after getting eliminated in Ascension. I'm not sure. Did they make any roster changes or just? They're just using a different nick here. มุมนี้มาจอโนเซ่พยายามจะเล่นเลิกแต่ว่าคิวซันตัดไปได้เฮดช็อตเก็บไปด้านหลังมาอีกหนึ่งมุมนี้พยายามจะบีบพื้นที่กับทางฝั่งฟูเซนครับต้องถอยครับบีบโพซิชันกลับเลยครับซูชิบอยบีบไม่สำเร็จปุ๊บบอลลูนเฮาส์ตัดสินใจโยกทันทีครับและซูชิบอยติดแงกอยู่ต้องเอาตัวเองออกมาก่อนครับแล้วมิสแนกเฮดช็อตเก็บทันเอาฟันแทสไปหนึ่งแบ็กแมนเบอร์มาเช็คตรงกลางแถวไลบรารีเฮดช็อตเก็บไปซิกปลายแล้วเหลือสองคนสุดท้ายแล้วครับนี่ครับส่งวิงแมนไปเนี่ยนะครับจนอย่างนั้นมีเกโก้ครับแต่ว่าจะตันดูเทคเหลือน้อยกว่ามุมนี้กระโดดมาขึ้นสลิงมาซิปทายครับโอทีเลอร์แฟมิลี่เจอแน่ๆเลยครับว่ามีหนึ่งแต่ว่าด้านนอกก็มีหนึ่งกันฟอสไลน์ไล่มาการันตีโดนฟอสไลน์มุมนี้ไล่เป้ามาแบ็กแมนเบิร์กครับแต่ฝั่งเมมโมไรส์ไปได้แล้วเมมโมไรส์ก็ไปเทรดทีเลอร์แฟมิลี่มาเหมือนกันคือสั่งเทรดออกมามีโดนไล่เป้าแบ็กแมนเบิร์กเก็บไป3ในเรื่องของพิสเซอร์ราวครับแล้วจ่ายแทสมาพร้อมกับส่งของของรีเวิร์สครับดูคอนโบทีเลอร์แฟมิลี่ทีเลอร์แฟมิลี่จำเป็นจะต้องถอยกลับไปแทสชนไม่โดนก็แบบนี้อัลโตช็อกเบรกเอาไว้ซูชิบอยแต่เบรกไม่ทันครับเขาส่งวิงแมนไปแพสสไปร์เรียบร้อยเลยครับบอลลูนเฮานี่ครับการแลกปืนมาครับจอนเซนเรย์แลนด์ด้านหน้าล้อเป้าคอสไฟกับคิวซังอยู่แล้วครับสแฟตพอยต์มาจอนเซนแต่เรย์แลนด์ไปก่อนเลยแฟตพอยต์มาอีกลูกแล้วบีบพื้นที่จอนเซนเก็บไป2แล้วแล้วมิสแนกออกมาตัดคอนคิวซังไปเหมือนกันครับแนทออกมาเทรดได้2ได้3มาเหมือนกันซูชิบอยเก็บฝั่งมอมอไรส์ไป2ต่อ1ครับตอนนี้ครับจะครัชได้หรือเปล่าเหลือแฟมิลี่มากับโอเปอเรเตอร์ด้วยปืนถนัดอยู่แล้วครับโอ้โหแล้วแฟมิลี่เก็บไปได้ครับอุ้ยจอนเซนล็อกขวาขาดไม่ได้ไปเช็คซ้ายเลยครับเอ้าหลุดไปแล้วเอาแล้วไงอุ้ยแล้วบนเคลียร์เลยครับแบบนี้แล้วเวลาบีบ10วิ Time is low man 10 seconds โอ้มาแล้วก็ตัดของจอนเซนไปได้ครับเวลาบีบ7วิแบบไฟไล่พื้นที่มาแต่ว่าเรแลนด์หลบทันทีแล้วแฟมิลี่ด้านฝั่งเรแลนด์มาโอเคแต่ก็ได้ปาดแต่ก็ได้ปาดสร้างฝั่งไล่แสดงไปได้ครับในเวลาบีบแบบนี้แพลนยังทันอยู่แบ็คแมนเบิร์กครับไล่เข้าขวามาแล้วเป็นโอ้โหแล้วฝั่งของเป็นแพลนเก็บไป2ในราวนี้ครับกะมาคอนแทคตรงหน้าบีค่อนข้างหนักทีเดียวครับโดนเอาโดนแท็กมาจ่ายฮัตเตอร์ฟูลี่โซนพื้นที่เลยแล้วจะเคลียร์แบ็คแมนเบิร์กเป็นตัวไซเฟอร์มาตรงนี้ครับฮัตเตอร์ฟูลี่เก็บไปก่อนหนึ่งเคลียร์เช็คไปในซ้ายแล้วมีทันออกทีละแฟมิลี่ค้ำอยู่ด้านในในเนบูล่าซึ่งตัวของบูนเฮาไม่เจอเดี๋ยวแฟมิลี่ It's actually new players bro โดนแฟตมาแอนนี่แฟตไปแล้วรอได้เข้ามาซูชิบอยเก็บคิวสั่งไม่ได้แล้วมาต่อกระสุนเมื่อก่อนทีละแฟมิลี่ถอยกลับไปแทนแล้วเป็นลามิสแนกมารับไว้จ่ายเลยครับฮันเตอร์ฟิวรี่มุมนี้มาใส่ซ้ายหน่อยแต่ว่าไปไกลเลยครับมุมนี้โดนไม่ต้องโดนอยู่หนึ่งเหมือนกันดูซิกซิกโลครับแต่ว่าสังเกตบางไว้จากโรเซ่ตัดของลิเวอร์ซิกซิกมาแล้วเป็นซูชิบอยปิดงานแฟนแทสเลยครับว่าตรงกลางของแพนที่อบิสมันไปได้ทั้ง A และ B ไซส์แบบตรงๆเลยนะครับจอโอเซนโอเปอเรเตอร์ตัดคิวซังตัวสำคัญไปก่อนเลยแมนมาเทรดซูชิบอยไปได้ซีอินิเชเตอร์ตัวส่งของไปทั้งคู่เลยครับบรีสและเกโก้ Bro not gonna lie the quality here is incredible bro ถึงแม้จะห่างหายไปนานแต่ว่าในแรงในเห็นแกตลอดครับมาก่อนเลยเลแมนเจอ2เป้ามาแบ็คแมนเบิร์กออกมาเทรดเลยแมนได้ทันครับเบิร์กก็ยังโคใน B ไซด์อยู่ติดแทรปไปก่อนหนึ่งแต่ต้องรอดูว่าซันแท็กจะเล่นต่อหรือเปล่าครับในมุมนี้ครับเซตสปายแคมป์ไปครับแล้วดึงจังหวะอยู่ครับให้เพื่อนแพนสปายแบ็คแมนเบิร์กไหลมาถึงแล้วจังหวะเจอพอดีเขาโชว์เดสเต็ปกลับไม่ได้แต่แบ็คแมนเบิร์กเก็บมาทันไปก่อนแต่ด้วย2มาไม่พลาดเป้าเก็บไป3คิวแล้วจองเส้นปิดงานรีเวิร์ส666ไปอุ้ยแล้วบอลลูนเฮาครับโดนตัดไปก่อน1คนม้วนตัวเองกลับที่ A ไซส์แล้ว A ไซส์เนี่ยมีแท็บไวไฟแคมของแบ็คแมนเบอร์ที่จะติดไว้เลยแต่จังหวะนี้ครับคิวซังคิวซังครับอ้าวแล้วนี่เมมโบไลท์ครับโดนแบ็คแมนเบอร์เปย์ไปก่อน1คนครับหรือคอนโบขึ้นมาตรงเท้าคิวซังที่จะเก็บรับมิสแนกไปอีก1คนโอ้ my god crazy guy different thing actually มามีรีเวิร์สซิกซิกครับแกจะฝั่งแบ็คแมนเบอร์ไปได้เทรดกลับมารอมูฟเลยครับว่าจะเล่นในรูปแบบไหนครับตอนนี้ครับเหลือซูชิบอยกับทางฝั่งของทีเลิฟแฟมิลี่ครับ2ต่อ2คนพอดีครับยังดีไม่ได้ตกในไซด์ด้วยครับกลับมาได้แล้วตัดสินใจครับฟูลเซนโฮในไซด์รอส่วนบอลลูนเฮาส์ครับโยกไปที่ B ไซด์ทันทีเพราะว่าถ้าฝืนเข้า A ไซด์ต่อซึ่งฟูลเซนเนี่ยเซตอัพรออยู่แล้วอาจจะไม่ดีต่อเขาเลยครับใช่ครับมารีเวิร์สกันหน่อยครับรีเวิร์ส66ครับแพลนก็เป็นจุดที่โพสแพลนอยู่แล้วเนาะในหลายทีมก็จะเริ่มใช้มุมนี้ครับมาดูกันต่อครับยังไม่ได้มีการโรเตทติ้งมาอ่ะแล้วมาแล้วจากทั้ง2คนเลยนะครับครับแล้วเดินชาร์จมาแล้วครับแบบนี้2คนครับ
จำเป็นจะต้องรีเทคให้ได้ครับทีมบอยกับทีเลอร์แฟมิลี่เดินมาก่อนครับกะจะโอ้แล้วเล่นมุมเดียวกันเลยนะก็ have a position but it's not sure มีเนบูล่าปิดไว้ตรงวินโดว์ครับจำเป็นจะต้องเคลียร์ในซ้ายก่อนไหมรีเวิร์สเจอมาได้หนึ่งก่อนตัดหนึ่ง they had a plan bro he knew bro they would never expect him to be there honestlyเตรียมรวมพลมาแล้วจ่ายแทสมาพาเช็คตรงด้านหน้ากันไปก่อนเจอของเจอของมาม้วนตัวเองกลับมาเตรียมจะเล่นอีกหนึ่งจังหวะแล้วครับโอ้แล้วเจอซอนโอเซนแบบนี้ครับเดเมนเล่นจะโคเป้ารอเลยครับลามิสแน็กโดนไปครับมาดิซี่ครับแล้วจ่ายโรลลิ่งทันเดอร์เบรกแล้วมาแล้วติลลี่ไล่พื้นที่มาจอนโอเซนรอ13วิฟซูชิบอยก็จะฝังคิวซังไม่ได้พยายามระแวดระวังหลังอยู่มุมนี้มาซื้อมาจะฝังแฟนเทสไปได้เลยแมนซูชิบอยจอนโอเซนเก็บเลยแมนไปมุมนี้ขวางไล่มา1แต่ว่าคราวทะลุมาแล้วต้องหาแฟนเทสแต่ฝังเมโมไลซ์ไปเวลาบีบไม่ทันได้แพลนครับโอ้ they won the round actually ตรงกลางกับหน้าบีนานมากๆนะครับจนสุดท้ายเนี่ยเขาถูกเวลานานไปหน่อยหรือเปล่าเฮ้ยจอโอเซนฮาตาฟูลโอ้ขออภัยเบตตอหมดไปแล้วด้วยพลอยอ้ามายังดีกลับไปได้กลับไปทันพอดีจอโอเซนโอ้โหแฟนๆฟูเซนี่เดี๋ยวสลังว่าเหมือนกันพี่ตาลเกือบเอาให้แล้วราชาเมื่อกี้ฮะหมดเล่มเลยหมดเล่มเลยหมดเล่มเลยเอาปืนดีกว่าพี่ตาลบอกเอาปืนดีกว่าครับมาดูกันต่อครับแบ็คแมนเบิร์ดครับยังเล่นมุมที่ค่อนข้างจะเสี่ยงกันครับต้องให้เพื่อนยิงเอาโดนให้ครับแต่กลายเป็นว่าตัวเองยิงเองแบบนี้ครับจะมูฟออกยังไงครับกับมุมนี้แต่ว่าจอนโอเซนบอกไม่ต้องผมค้ำให้อยู่ครับบล็อกโบเคลียร์แทร็ปไวใกล้ไปก่อนครับแต่ยังเข้าไม่ได้นะครับโดนออปเปอเรเตอร์ของจอห์นโอเซนปิดผนึกทางเข้าไว้อยู่ครับเมมโมไรซ์มาเล่นแถวตรงกลางเจอลามิสแน็กลามิสแน็กก็เซฟตัวเองครับตัดสินใจถอยกลับไปแทนครับต้องรอดูกันแล้วครับว่าบอลลูนเฮาส์จะเปลี่ยนแกนตัวเองกลับมาหรือเปล่าเพราะว่าตอนนี้3คนแต่2คนเนี่ยอยู่หน้ามีเมนครับ right here โหการว่าเกือบเข้าแก๊ปเลยครับคือโดนเบรกเรื่อยๆครับโหแล้วโดนสไปแคมแทร็กมาจากแบ็คแมนเบิร์ดด้วยครับเวลาบีบครับ3ชีวิตนำถอยหลังครับมีคนมาแต่ว่าไม่โดนจอร์นโอเซนเก็บไป3แล้วตอนนี้มุมห่วงจอร์นโอเซนเอซ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  my boy John Watson is a fucking legend dude holy moly นี่ครับทีเลอร์แฟมิลี่ด้วยแล้วจ่ายมาแล้วแล้วโดนซันมาก็คิวซางจากดีซี่เพื่อที่จะแอนตี้ไปก่อนแต่ไม่สามารถจะจอร์นโอเซนในการเข้าไซด์ได้ครับเข้ามาถึงด้านซ้ายของไซด์ไปที่เรียบร้อยแล้วต้องรอเพื่อนแพสไปครับนี่ครับแบบนี้ไม่ได้มีปัญหาอะไรครับแต่ทางของฟูเซนครับรอการรีเทค5ต่อ5ของบอลลูนเฮาส์ครับแต่ว่าก็มีการมูฟมาเรื่อยๆนะแต่ทั้ง2ทีมครับแล้วตอนนี้ก็มากันครบๆเลยครับทางฝั่งบอลลูนเฮาส์โอ้โหพลานอยาส่งมามีการจ่ายดูคอนโบเช็คด้านในเจอแล้ว1ครับแต่เลแมนมาถึงแล้วข้างบนเอ้าลามิสแน็กเก็บเลแมนไปก่อนรีเวอร์ซิงซิกมาต่อจอโอเซนเก็บอีก1คิวแล้วเจอด้านหน้าเจอเป็นไซเฟอร์มาต่อจอโอเซนเก็บ2มาแล้วโยโจวิชเชอร์สั่งเก็บ2เช่นเดียวกันนะครับไซวิงแมนกูสไปแต่ว่าอัพเตอร์ช็อครออยู่แล้วครับแบบนี้กูไม่ได้ครับแล้วNo way he loses. No way he loses. Sushi boy never loses a clutch, bro. Never in his life. I love the curses, bro. The way they say it, Sushi boy is the best. ดีมากมากนะครับของการเล่นบริสครับแล้วสไปแคมมาเจอด้านขวาหนึ่งคนจอเซนอัพดาวแต่ไม่ได้ลงสู่ความเบื้องวันไก่โพลหรือเปล่าสวยๆเลยครับผมนี้ครับจอเซนครับโอ้เรียบร้อย Never see this one before, man. My boy Jim Wilson making history. เอาให้อยู่งานเสียไปก่อนครับจอร์แดนครับโดนเก็บไปโดยพื้นนะจอร์แดนเพลย์นี้ใครเก็บผมไม่ได้ผมเก็บตัวเองแต่มีโรลลิ่งทันเดอร์ไงผมพร้อมซ้อมให้พี่อยู่แล้วเราไม่สนับเก็บเลยแมนไปแล้วไม่สนับเก็บ2พี่ผมไม่อยู่ไม่เป็นไรผมทำให้พี่เองนี่บอกคนเดียวเอาอยู่ใครเอาผมไม่ลงพื้นเอาผมลงแทนเลยในวันนี้ครับเมมโมไรส์ครับเล่นโฮอยู่เหมือนกันโอ้โหแล้วกลายเป็นว่าเสียโจเซ่เป็นคนเดียวนั่นการเข้าใส่ดีครับ losing here they will have no money next round ว่าจะเล่นหรือเปล่าแต่ good decision to save man play smart play smart ถ้าไปแลกหรือเปล่าเนี่ยอาจจะไม่คุ้มเหมือนกันคิวซังน่าจะรอซูชิบอยมาเอาปืนกันในเพลย์นี้ครับโอ้โหสบายสบายเลยครับทีเลิฟเจอแล้วครับแล้วแบบนี้เรียบร้อยแน่นอนครับตอนนี้กลับเข้าสู่เกมของเราคิวซังเจอมาแล้วมีฟอลล์ไลน์จ่ายตามมาติดๆจอเซนได้เข้าสายโดยสวัสดีครับตอนนี้เป็นเลิศทั้งนั้นครับแล้วเข้าสายแบบนี้บอลลูนเฮาส์จำเป็นจะต้องรีเทค5ต่อ5ครับโหโป่งโล่งสบายครับทีนี้แล้วไปบอแบงมาเจ็บเลยครับทีนี้ครับท่านฝั่งคิวซังครับมีการเซตสตาร์มาเหมือนกันจากทางฝั่งของทีเลอร์แฟมิลี่ครับมาไลส์ครับรอดูการรีเทคเลยครับจากฝั่งบอลลูนเฮาส์ครับคิวซังเล่นโลนะครับส่งดิซี่จ่ายเข้ามาคาร์เบิร์ตปิดด้านบนเอาไว้ก่อนเลแมนเช็คด้านขวาลงไซด์จอเส้นเดินลุยมอสพิทมาก่อนเก็บได้1คนก่อนโดนติ๊กมาครับเป็นบอลไลท์เก็บจอเส้นไปแฟนแฮทได้แบงค์มันเบิร์ดกันลามิสแน็กได้แฟนแฮทคืนมาครับลามิสแน็กก็ลั่นๆอยู่เหมือนกันช่วงนี้ครับ
รับช็อคไล่พื้นที่มาเราไม่พีครับเอาชัวร์เล่นกับเพื่อนครับได้ช็อคโบสมาแต่ว่าเดินมามุมนี้เข้าเป้าเมโมไลท์แล้วมีแสแนกครับต้องโฮเล่นให้เพื่อนครับ3ต่อ2ครับตัวผู้เล่นของบอลเฮาเหลือเยอะกว่าแต่จักกู้ได้หรือเปล่ากระโดดพอดี1เอ้ยเบิร์นมาสุดท้ายไม่ไหวครับสไปร์ระเบิดไปแม่ปิดพอยต์ต่อครับแฟนแทสครับในเพลย์นี้ก็โหเป็นไซเฟอร์ที่เล่นว่าอะกระสีฟเลยครับในเป้าแรกครับโบไล่มาจ่ายของไล่มาแล้วล่าเหลืองแต่ว่าแฟนแทสยังได้อยู่มาเหมือนกันแต่ว่าลัมมี่สแน็คไปเทรดแฟนแทสกับมาแล้วสปอตมาเจอครับจากรีคอนโบครับแล้วโดนเบรกเอ้า4เซนครับ Today I did the Made in Thailand game as well bro It's on the channel already if you wanna watch it แต่ที่เราไลฟ์วันแฮมแต่ที่เราล่วงไปครับแบบนี้3ต่อ4คนครับฟูเซนจำเป็นจะต้องมาที่ B side แล้วแล้วบอลลูนเฮาก็โยกมาแล้วเช่นเดียวกันครับเป็น2คนที่โยกมา Memorize กับอีก1คนนั่นคือคิวซังครับซูชิบอยกระโดดมาแถวแดนเจอร์เรียบร้อยแล้วครับเห็นพลาน่าลาลาแบบนี้มาตรงนี้ซูชิบอยเก็บ Memorize ไปโดนมาพิเศษโอ้วางซูชิบอยดับเบิลคิวมาแล้วครับได้จังหวะในการแพนสไปค์เลยครับโอ้โหแบบนี้เข้าทางฟูเซนหรือเปล่าครับตัวเล่นเหลือเยอะกว่าด้วยแล้วยังเหลือซูชิบอยด้วยครับแต่ว่าซูชิบอยอยู่ในมุมที่น่ากลัวเหมือนกันแต่ว่าไม่เป็นห่วงเลยครับไม่ต้องห่วงเลยพี่ผมเอาให้หรือว่าซิกซิกครับตัดไปคอมันจีแบ็คแมมเบอร์ปิดงาน13ต่อ4กันแผนที่อัพบิสครับได้ไปก่อนครับในแผนที่แรกนั่นเองครับฟูลเซนในซีรีส์นี้เบสออฟทรีของเรานะครับก็เดาว่าทำผลงานได้ไม่เหนือความคาดหมายจนเกินไปนะครับฟูลเซนในการเอาชนะในแผนที่แรกอย่างอัพบิสไปได้ครับสปายแคมมุมสูงเห็นทุกอย่างเลยครับแต่เห็นฟอนต์ไลน์ไลน์แบบนี้ฟันแทสเล่นอยู่ตรงแต่โดนไซเบอร์เคทปิดโอไว้ครับฟูเซนกำลังจะได้แพนสไปร์แล้วมีของมาเติมเรื่อยๆเลยครับตรงแต่โอ้เรียกว่าแทบจะบีบให้ทางฝั่งแฟนแทสเนี่ยออกมาพีคได้ค่อนข้างยากเลยครับอ๋อดูอะไรครับในแพนสไปร์ไปถ้าเล่นช้ากว่านี้ก็อาจจะเข้าทางฟูเซนเหมือนกันครับหรือว่าครับจ่ายพาวเลอร์เช็คใกล้มาเจอก่อนหนึ่งโอ้โหแล้วของเต็มไปหมดทีนี้โอ้โหแต่ยังดีมีบูมบอดเบรกเอาไว้ได้ครับแปดอีกหนึ่งลูกแล้วยังไงแบบนี้เอ้าโจเซนเฮสกิมเลแมนไปรีโหลดกระสุนมาอัตโตช็อกไล่มาจากด้านล่างครับคิวซังเก็บแบ็คแมนสองคนยังโดนเบรกไม่ถูกมาจากด้านหลังเก็บงานไม่ได้มาครับรีเวิร์สซิกซิกเลือกที่จะเดินบีบที่บอยโดนสตาร์ทมาแต่ว่าลัมมี่สแน็กยังอยู่มุมนี้ขวาเข้ามาแต่ว่าช็อตมาถือแล้วแฟมิลี่เอามาแล้วเก็บสองเลยแต่ว่า I love that bro เฮ้ยแล้วเพื่อนผมหลุดเลยแต่โนสควาสักอยู่กัน2คนพร้อมกับมีไซเฟอร์จากพลนอย่ามาแต่ฟันทัสไม่โดนแล้วรอจังหวะอยู่ครับแต่สไลด์มาเจอ1เจอยังไงแต่แบบนี้ทำอะไรยังไม่ได้เลยครับเอาอีกอันเลยครับพี่ตาลครบแล้วครบแล้วนะครับซูชิบอยครับแต่ฝั่งของรีเวิร์สซิกซ์ซิกซ์ไปได้ครับ Dangerous not for Ballon House พยายามมูฟเข้ามายึดโพซิชันให้เพื่อนครับอยู่บริเวณในดาร์คโคเฟอร์ครับวิ่งไปแล้วเฮ้ยโหแล้วไล่สุดเลยครับซานโตเซ่นครับเล่น aggressive มากๆเลยนะครับดูจากการเซตอัพในไซส์ไม่เลือกที่จะเล่นถอยแบบ post pan นะครับบอลลูนเฮาส์ครับ4คนกำลังจะมารอรีเทคร่วมกันครับ after shock เละเช็คขวากันไปบังคับให้เขาออกมาแบบนี้คิวซังเก็บจอโอเซนไปก่อนเราดาร์คโคเวอร์ปิดอีกครั้งครับเราเดินไล่เป้ามาขวารอ2นาทีเลิฟเก็บไปซูชิบอยไปวันแทบเหมือนกันแล้วแบ็คแมนเบอร์รออยู่แล้วแล้วลัมมี่สแน็คให้โคมคิวซังเหมือนกันครับ Holy shit ต้องรอดูในเล่นในสวาแรกครับของข้อต่อแรกของฟูเซนครับแต่เขาเลยมาเบรกแบ็คแมนเบอร์แต่ไฟเมมโมไลซ์ไปก่อนแล้วเหมือนจะมูฟเข้า A link มาครับเลแมนแต่ฝั่งของลัมมี่สแน็คไว้ได้บาร์เลนถูกจ่ายเข้ามานะคูเวอร์ปิดอันบอยสกุลวันนี้ได้เอ็นทีเข้าซ้ายครับถึงแม้จะมีการจ่ายไนฟ์ฟอร์แอนตี้มามีไปได้เชลมาเคลียร์ครับซูชิบอยอัลเตอร์ช็อคไล่พื้นที่ไปตรงอัปเปอร์แล้วต่อจังหวะอยู่คิวซังโดนมืดมาพอดีครับซูชิบอยเฮดช็อตเก็บคิวซังไปก่อนสไปร์อยู่ไหนมีแฟนแท็กเก็บไป2คิวครับส่วนสไปร์อยู่กับซูชิบอยท่านเองกำลังจะแพนได้เรียบร้อยแล้วแต่1ต่อ3คนไม่ไหวกับรีเวิร์ส66แต้มแรกของบูลูนเฮ้าส์มาแล้วครับคนน้อยกว่า1คนครับซูชิบอยเคลียร์แท็บไวไปก่อนเช็คด้านซ้ายมีฟอร์มเดอะชาโดว์จ่ายมาแฟนแท็กเจอ1ก่อนแต่ไม่ไหวกับทีมเลิฟแฟมิลี่เลยครับแล้ววาร์ปออกไปด้านนอกก่อนเลยครับทีเลิฟครับแต่ปัญหาคือแบล็คแมมเบอร์เข้ามาในไซส์แล้วครับอุ้ยอุ้ยคุณแล้วหมดเวลาทันไหมปุ่มนี้ลากเป้ามาแล้วแบล็คแมมเบอร์หันมาฟลิกเก็บรีเวิร์ส66ไปได้ครับ2ตัวเล่นเข้ากันครับแต่มุมของทีเลิฟครับโอ้แล้วเอาไงดิเอาไงแบบนี้แมมเบอร์ไลท์เก็บ1ก่อน
แต่ปืนไม่ดีเลยนะครับทีเลอร์แฟมิลี่ปืนไม่ดีเลยแต่มุ่งที่ One v one HP though One on one situation นะครับของทีเลอร์แฟมิลี่และ I love that ซังซึ่งเดินมาชิดแล้วเดินมาชาร์จมาแต่รีเป้ามาทำได้ดีกว่าครับบอลลูนเฮาเอาเลยครับเริ่มมาหายใจเราต้องคอนฝั่งฟูเซนกันบ้างครับสำหรับฝั่งบอลลูนเฮาส์ครับได้คอนโทรลมาที่หน้ารับเบอร์แล้วเรียบร้อยครับเปิดประตูมาเขาส่งเทอร์นาอ้าสวนมาครับแต่ตรงนี้ทีละแฟมิลี่โดนฟอร์ดจอมออสเซตโอ้โน่เดมูฟเวนต์ตัวไม่ wasn't there bro อยู่จอมออสเซตไปก่อนครับเมโมไลท์เก็บซูชิบอยไปหนึ่งคนแบงค์แมนเบิร์กกับคิวซังส่วนรีเวิร์สโดนโฟกัสมา That's mid lane you No you dude ทีไฟสุดท้ายไม่ไหวกันแล้วมิสแนกครับบอลแบงค์เก็บรีเวิร์สซิกแต่ว่าสไปไปดรอปในจุดที่ไม่น่าดรอปสุดๆเลยครับระยะมาเหมือนกันแต่ว่าลามมีแสดงขออภัยเป็นสมองทีเลิฟครับหุ่นว่าจะมาครอสไฟทันครับแต่ว่าทีเลิฟเก็บเองเลยโย่ไม้นิ้วอินโซ่แบดบรอน้องกันอะไรแฟนแทสเลยครับใช่ครับแฟนแทสครับ1ต่อ2คนแล้วฟูลเซนตัดสินใจไม่แพนสไปในรอบนี้ครับกะจะโยกแล้วทามิ่งพอดีเหลือเกินครับอินโฟหลุดแล้วครับ My camera is destroyedโอ้มีสปายแคมมาดิโอเคมาแฟนหนึ่งโอ้ย one for one นับหนึ่งครับแฟนแทสหนึ่งตัวหนึ่งวันวันกับทีเลิฟผู้เล่นประสบการณ์สูงฟูเซนโอ้ยโอ้เป็นวินที่เรียกได้ว่าหวาดเสียวสำหรับฟูเซนมากๆครับตอนนี้มาฝั่งป้องกันเนี่ยมักจะเอาดึงกันออกมาสุด Black Man Bro ไปเลิฟมาเก็บเลย์แมนไปก่อนสร้างความปั่นป่วนให้กับระดับของบอลลูนเฮาอย่างหนักหน่วงครับกันว่ารอบนี้โดนป่วนเลยครับแล้วจ่ายมาเลยครับทางฝั่งของ From the Shadow ครับแล้วเจอก่อนหนึ่งเอาแล้วไงแบ็คแมนเบิร์ดรอเป้าอยู่แล้วครับทางฝั่ง Reverse City Six ไว้ได้เขาทำเซนก็ตัวเล่นเหลือเยอะกว่าบอลลูนเฮาส์เหลือ2ตัวเล่นเท่านั้นครับสถานการณ์ที่ยากลำบากจริงครับตอนนี้มัน2ต่อ5คนแล้วแบ็คแมนเบิร์ดเช็คมาก่อนเจอแฟนแทสเจอแฟนแท้แล้วพยายามจะวอลแบงไปโอเคเดี๋ยวก็น่าเซฟเดี๋ยวก็น่าเซฟ I respect that เริ่มมีการเซตอัพจะทะลุตัวเองเข้าที่ B ครับเจาะทะลุ A link ไปแล้วนะครับแบบนี้จอเส้นหาเกียร์มาเช็คมาแต่ตรงนี้เลแมนโชว์ซัมเปอร์มาขู่บาร์แพกไปออกไม่ได้ครับด้วยความที่ว่าออกไปคือโดนแน่นอนตอนนี้เหลือ31ยิงก่อนได้คิวแล้วไปแจ็คพอตแตกเจอกูเนทพอดีแล้วมิสแท็กโดนไล่ครับนี่จะบีบออกมา A link เหมือนเดิมแบบใกล้มามีมอลไลส์รอเล่นอยู่แล้วครับเอาแล้วไงเส้นของมาครับเขาเริ่มมาเช็คเจอด้านหลังฮาร์ดแต่นี้เราคงไม่อาจไลน์อัพพอดีครับเป็นแอนตี้ที่ดีเหลือเกินแล้วเซนได้เข้าถึงไซด์เรียบร้อยแล้วเวลาเหลือ6วินาทีจำเป็นจะต้องแพ้สไปแล้วแพ้สไปสำเร็จครับ Bridge is flanking โดนไล่พื้นที่มาเหมือนกันเฉพาะวันครับเลย์แมนเล่นเป็นจังเลยครับแบบนี้ต้องลงแดนครับเลย์แมนรออยู่แล้วครับเซสบูสต์อุ้ยได้เลยแล้ววัดมาโอ้โหเขาเยอะเหลือเกินครับแฟนแฮสเก็บแล้วมิสแตกไปสุดท้ายเป็นแฟนแฮสปิดงานแม่เปิดเอาแล้วไงเกมนี้ครับแผนที่อย่างโลตัสแล้วจ่ายไนท์ฟอร์มาเป็นสัญญาณในการเข้าซ้ายครับจอเซนกดฮาเกียร์มาเช็คโยจงวอนเซน not feeling จอเซนไปได้ what's happening bro แผนเปิดเลยครับไนท์ฟอร์จ่ายมาเหมือนกันครับจ่ายมาบัสแพ็คลูกนี้ลงมาด้านล่างเจอก่อนหนึ่งเลย์แมนให้คมแต่ฝั่งซูชิบอยไปครับในทรีเจอลัมมี่สแตกเก็บไป3แล้วก็ตอนนี้ครับเลย์แมนยังเหลืออีก1คนอยู่แล้วจ่ายลิงทันเดอร์ไล่เลยครับแล้วเบิดเดินมาเจอก่อน1ปั๊บสะบัดเลย์แมนเก็บไปนะเบิดโย 4K beautiful beautiful round เลย์แมนลักษณะการเล่นจะคอนแทคตรง B กับตรง C เมาเป็นหลักครับในพิสโตลราวนี่ครับมีการง้องฟอสไลน์มาอยู่แล้วกับจากฝั่งซูชิบอยครับใครๆก็มีรอ2คนครับ I must wait a momentแล้วทันเดอร์มาแล้วเตรียมบีบที่เลยมืดมาหนึ่งแบบมันเบิร์ดแต่ทุกคนไล่ไปแล้วแบบมันเบิร์ดเก็บไป2เลยครับแทสมาเหมือนกันแล้วขอพยายามเล่นต่อแต่ว่ารีเวิร์สซิตี้ซิกแต่ฝั่งของแบบมันเบิร์ดไม่ได้จ่ายมามุมขวาใกล้มาเอาด้วยช็อคเบรกมาคอนมาเหมือนกันเสียใกล้ไปเคลียร์ซ้ายเคลียร์ขวาครับจอร์แดนเซนแต่ของรีเวิร์สซิตี้ซิกไปแล้วแบบหลังบอยแต่ฝั่งของผู้เซนเซอร์7เอาเลย์แมนครับกะจะเล่นในช่วงของต้นราวไวๆเลยครับเออร์ลี่ราวครับบูมบอร์ดมาเช็คเคลียร์สบายไปเรียบร้อยแล้วครับแบ็คแมนเบิร์ดไซบ์เบอร์คิดปิดตัวเองไว้ก่อนครับโดนนะของหลายๆอย่างเข้ามาจอเซนอยู่ในโบเบรกเอาไว้แล้วบักกี้ทำให้ไม่ไหวจอเซนครับเก็บงานไปก่อนแล้วสไลด์มาต่อเนื่องเพราะอัลเตอร์ช็อตเบรกเอาไว้ทั้งคู่เลยครับแบบนี้แฟนแฮร์สในตัวเบนมาลิเวอร์ซิสิกเก็บแบ็คแมนเบิร์ดไปมีพาวเลอร์จ่ายเข้ามาด้านซ้ายมีพลังแอร์จากมอเตอร์ฟอร์ของทีเลอร์แฟมิลี่จะจ่ายเข้ามาเล่นต่อซูชิบอยยังออกไปลึกไม่ได้เป็นโบไลท์เก็บตัวซูชิบอยเหมือนกันแล้วมีสแตทได้เป็นโบไลท์มาแฟนแฮร์ได้จอโอเซนเอาละครับ2ต่อ1แฟนแฮร์1โอ้ยวีโอ้โหพี่ทีเลอร์แฟมิลี่เอาให้อีกครั้งครับแล้วทีเลิฟแฟมิลี่มุมนี้
มุมนี้ไม่ธรรมดานะครับแต่เขาได้ฟอร์แอนตี้ดิลแฟมิลี่โดนฟอร์ไลน์มาด้วยเขารู้อินโฟหมดแล้วและบาร์แพ็กขึ้นมาใกล้เอาดิลแฟมิลี่ช็อตเก็บแล้วเฮดช็อตดับเบิลเฮดช็อตดิลแฟมิลี่เก็บไป2นี่ครับแล้วส่งฟอร์ไลน์มาสะบัดมามุมนี้เอาไปก่อน1ครับแฟนแทสต์ของจอร์แดนเซนไบได้โฮเป้าสะบัดมามา3ป้าแบบนี้ก็ไม่ไหวแม็ปปี้พอยต์ I'm gonna leave theWithout cutting because there is no stats on VRR right now. So. It's the only way for you guys to see the stats, okay? I should have done on map number one as well. My bad. Full send ที่ได้วินต่อเนื่องถึง6วินติดกันมันทำให้โมเมนตัมมันกลับไปอยู่กับ Full send ที่ว่าครบสมบูรณ์แบบแต่ราวนี้ครับเป็นราวที่ Full buy ของ I know you like to see the stats, bro. I know you do. ยังมีโอกาสเล่นต่อเนื่องแต่ถ้าเบรกไม่ได้ก็จะจบซีรีส์นี้ทันทีครับใช่ครับเท่ากับว่าฟูเซนขาดอีกเพียง19เท่านั้นครับบริจาร์เล่นเร็วมาเบรนน่าเอราโบเลยครับจากฝั่งของบอลลูนเฮาส์ครับสายพลาวเลอร์มาจากรีเวิร์ส66ครับในทรียังมีฝั่งของจอร์แดนอยู่ครับครับโอเค Shall we stop her now โซนเก็บอัลติเมทออฟครับเลแมนได้ชกสตัมเปอร์มาแล้วนะครับ This is single bracket elimination by the way if you lose you are out only one thing we represent Thailand on the Predator League ไซเบอร์เคดปิดเอาไว้ด้วยนี่ครับแล้ว Pretty good tournament man very good things โอ้แล้วถ้าเข้ามาไม่ระวังเข้าทางของโรเซ่เหมือนกันครับได้โฮเป้าก่อนแล้วมีโอเวอร์ไดรฟ์ด้วยแล้วหลบมาฟอสไลด์โดนเลยครับมีไล่เป้ามาเราเห็นในสโมสรแต่ว่าแมนไปซูชิบอยได้ทางฝั่งของคิวซังไปเหมือนกันครับหาย2ก่อนรีเซ็ตเป้ามาแล้วมีสแนกลับโบ2คนก็เราเห็นแล้วทีละแฟนนี่แต่ทางฝั่งแฟนแทสไปเมมโมไรซ์ได้ซูชิบอยครับ2คนแล้วมา2เลยนี่เอาเลยครับ2เท่าครับโอ้โหจากตอนแรกที่เสียเปรียบตอนนี้ได้เปรียบกลายมาเป็นเท่ากันรีเวอร์ซิซิซิกได้จังหวะแพนสไปได้ยืดเวลาชีวิตตัวเองต่อไปทีเลอร์แฟมิลี่วนๆอยู่ในดาร์คโคเวอร์เมมโมไลท์เก็บหนึ่งก่อนแบ็คแมมเบอร์กับช็อตตี้ที่มีกระโดดจิงโจ้มาแบบนี้เป็นเมมโมไลท์เก็บ3ยังยื้อชีวิตตัวเองต่อได้ครับบอลลูนเฮาส์โหแต่ก็ยังมีวินที่ต้องตามอยู่อีกถึง5วินเลยนะครับสำหรับบอลลูนเฮาส์ครับแล้วมาครับรอบนี้เลแมนโชว์สตัมเปอร์รอบที่แล้วจ่ายไปแล้วด้วยนะครับรอบนี้มาไวอ้าวแบ็คแมมเบอร์ครับโอเปอเรเตอร์เก็บแฟนแฮชไปก่อน1คนครับมีการเปิดประตูตัว A3 มามีพาร์ลจากด้านขวาซูชิบอยเก็บคิวสักไปก่อนเอาแล้วรีเวิร์สครับไปได้แล้วจอเซ่อีกหนึ่งคนปาซีดักไปแต่เลแมนเฮดช็อตเก็บซูชิบอยเอาละครับ3ตัวเล่นเท่ากันครับเจอกับเรามีด้านหน้า1ก่อนแล้วไอฟอร์สไลท์เลยครับแล้วจะส่งกลับมาเหมือนกันมุมนี้ครับโดนปิดล้อม2ทางแล้วมิสแนกลากเป้ามาไม่ได้แต่ฝั่งแล้วมิสแนกไปได้ครับ2ตัวผู้เล่นเท่ากันครับทีเลอร์แฟมิลี่แต่ฝั่งรีเวิร์สซิกไปก่อนวันวันลากเป้ามาแล้วเจ็บฉีกทีละปิดงานไปในแผนที่โลตัส13ต่อ7เลยครับฟูเซนครับเอาชนะบอลลูนเฮาส์ไปด้วยสกอร์2ต่อ0ในซีรีส์นี้นั่นเองนะครับเรียกได้ว่าแผนที่นี้ในแผนที่โลตัสนี่สู้กันได้ดุเดือดจริงครับทั้งครึ่งเวลาแรกและครึ่งเวลาหลังนั้น